สวัสดีครับผมอภิชาติผู้บรรเจิดกุลแนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันจันทร์ที่3ตุลาคม2565มองเซตวันนี้มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์ดาวหาฐานใหม่ครับบรรยากาศหุ้นจากต่างประเทศยังเป็นลบเมื่อวันศุกร์ดัชนีดาวโจนส์ร่วง500จุดถูกกดดันจากข้อมูลเงินเฟ้อพื้นฐานของผู้บริโภคสหรัฐหรือคอ PCE ในเดือนสิงหาคมที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคาดน่าจะหนุนเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกและสร้างความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยขณะที่ตลาดการเงินยังขาดเสถียรภาพครับจากการปรับตัวขึ้นของบอนด์ยิลด์และการแข่งข้าของเงินดอลลาร์รอติดตามปัจจัยชี้ใหม่ในสัปดาห์นี้แนะนำติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญคือตัวเลข PMI ภาคการผลิตและภาคบริการของหลายประเทศสำหรับภาคการผลิตส่วนใหญ่จะอยู่ในวันที่3ตุลาคมและภาคบริการส่วนใหญ่จะอยู่ในวันที่5ตุลาคมครับตัวเลขเงินเฟ้อของไทยในวันที่5ตุลาคมการประชุม OPEC Plus ในวันที่5ตุลาคมและตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐในวันที่7ตุลาคมประเมินแนวรับวันนี้ที่1580-85แนวรับถัดไปอยู่ที่บริเวณ1575ซึ่งเป็นการปิดแกปทางปัจจัยเทคนิคครับส่วนแนวต้านประเมินไว้ที่1600-1605จุดอันหนึ่ง CH Dplan KCC ติดมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ1ตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่21ตุลาคมด้านกลยุทธ์การลงทุนการเทรดดิ้งระยะสั้นเน้นการตั้งรับครับลงซื้อขึ้นขายแบบจำกัดวงเงินและเลือกเทรดดิ้งสั้นเป็นรายตัวสำหรับพอร์ตการลงทุนและสะสมช่วงตลาดอ่อนตัวหุ้นฟันดัมเบลท็อปพิกสลับวันนี้แนะนำ CK ครับมองกลุ่มรับเหมาได้ประโยชน์จากการเมืองภายในประเทศที่ชัดเจนโดย CK เป็นหุ้นที่เราชอบที่สุดรอข่าวดีการลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการหลวงพระบางและโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้จะหนุนงานในมือขึ้นทำสถิติใหม่ที่ 250,000-260,000 ล้านบาทด้านแนวโน้มกำไรหลักในไตรมาส3คาดจะเติบโตดีทั้งเยือนเยียและควอเตอร์ควอเตอร์ครับจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก CKP และเบมที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งมีเงินปันผลรับจากไททับวอเตอร์ด้วยเป้าพื้นฐาน 25.5 บาท